สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ลดแรงมากแค่29บาทวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ศกนี้กลับมาเมนูที่2นะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในครัวเช่นเคยครับเราก็เตรียมเมนูที่2เป็นยำชมพู่คู่กับกุ้งแชบวยที่ผมซื้อมาวันนี้เครื่องประกอบของเขาก็จะมีกุ้งนะครับเดี๋ยวกุ้งเนี่ยเราจะแกะหั่นเป็นเตาเล็กๆแล้วเราก็จะผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปให้กุ้งเนี่ยหอมน้ำปลาเวลาเราผัดสุกนะครับจากนั้นเสร็จแล้วค่อยเอาชมพู่เนี่ยมาปรุงรสใส่กับถั่วนะครับหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็มีเกลือน้ำตาลทรายน้ำมะนาวถ้าชอบน้ำปลาสุดท้ายก็ใส่ได้นะครับผมอยากได้กุ้ง3ตัวเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแกะกุ้ง3ตัวของผมก่อนผมไม่เอาหัวครับผมแกะแบบอย่างนี้แล้วก็ไม่เอาหางด้วยสามตัวพอครับงั้นผมผ่าบางๆนะครับเพราะว่าอยากจะเอาขี้ข้างหลังออกเท่านั้นไม่ต้องลึกมากครับเดี๋ยวเราก็ล้างน้ำสักหน่อยได้กุ้งผมหั่นเป็นลูกเต๋านะครับเต๋าก็คือเป็นท่อนๆแบบนี้นะผมก็อยากจะให้กุ้งของเราแห้งน้ำหน่อยอันนี้กุ้งเราจะไม่ปรุงรสเลยนะครับจะปล่อยให้เขาแห้งเฉยๆเพื่อจะลงไปผัดให้สุกเอากระดาษมาซับน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็เอากุ้งที่หั่นเต๋าลงไว้ในกระทะเลยครับผมยังไม่ทำให้เขาสุกอะไรแต่ว่าเอาน้ำมันใส่ไปนิดหน่อยครับคั่วเฉยๆเสร็จแล้วเรามาดูที่ชมพู่กันครับตัดตรงจุกเนี้ยครับออกเห็นไหมฮะจุกด้านบนออกแล้วก็ผ่าสีปัดไส้ที่เป็นฟอๆออกซะหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวไส้ที่เป็นฟอๆเนี่ยจะไปอมน้ำยำมากไปจะใช้ชมพู่แดงชมพู่เขียวได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำซะหน่อยเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบทำง่ายๆและเป็นมื้อกลางวันนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับช่วงนี้ชมพู่กำลังมีในท้องตลาดก็เป็นเมนูตามซีซั่นเลยครับผมก็ใส่ไปล้างหน่อยจะแช่น้ำนะครับล้างผ่านน้ำเฉยๆเพราะว่าถ้าเราไปแช่เดี๋ยวน้ำจะเข้าไปอยู่ในตัวชมพู่เยอะก่อนที่จะหั่นชมพู่อีกครั้งหนึ่งผมปรุงรสก่อนครับปรุงเกลือประมาณนี่ครับ1ช้อนชาไม่ต้องเยอะมากน้ำตาลสัก3ช้อนแล้วก็น้ำมะนาวครับน้ำมะนาวที่บีบจากเปลือกใหม่ๆอย่างนี้นะหอมเปลือกมากเลยแล้วทำให้ยำเนี่ยเรียกว่าอร่อยแล้วหอมมากๆครับผมไม่ใช้น้ำเชื่อมเพราะว่าอยากจะให้น้ำตาลเนี่ยเป็นเม็ดๆๆแบบนี้ครับเพื่อที่จะเกาะกับตัวชมพู่ของเราเพิ่มหน่อยครับมะนาวอีกหน่อยให้ออกหวานนำนะครับแล้วก็เค็มเปรี้ยวโอเคได้แล้วครับผมก็จะหั่นชมพู่ซ้ายขวาขยับเป็นอย่างนี้นะครับจะได้เรียกอะไรจะได้กัดและกรอบครับมันเขาเรียกเป็นไดมอนด์คัตอย่างนี้ครับสุดท้ายเรียบร้อยเราก็มาดูกุ้งครับเราจะใช้น้ำปลาท
ทำกุ้งให้หอมนะครับในกระทะกับน้ำมันระหว่างที่เราลอกกุ้งเราผมก็ถั่วลงถั่วใส่กระเทียมเจียวใส่ครับหอมเจียวใส่หนักหอมเจียวหน่อยส่วนกุ้งเราถ้าท่านผู้ชมชอบพริกซอยพริกบางๆใส่ไปก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ใส่พริกไปแล้วก็อาจจะทำให้เปลี่ยนรสชาติของชมพู่ได้เพราะอยากจะให้มีรสชาติเท็กเจอร์ธรรมชาติของชมพู่ครับโอเคกุ้งเราเริ่มสุกแล้วผมเติมน้ำปลานะครับมั่นใจว่าน้ำปลาเวลาเราผัดเนี่ยให้เขาหอมทั่วกุ้งแล้วทำให้กุ้งเนี่ยสุกครับโอเคเรียบร้อยผมใส่โอเคเสร็จแล้วเราก็จะมีจานซึ่งพร้อมที่จะเสิร์ฟครับนี่ตัดซะเลยแล้วก็เอาตรงกลางล้างหน่อยครับอู้บานสะพรั่งว่าเราจะใช้ด้านในอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็เอายำเราใส่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับยำชมพู่กับกุ้งแชบวยนะครับที่เราใช้ผัดกับน้ำปลาเรียกว่ายำชมพู่กับกุ้งครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเราก็ต้องชิมกันก่อนตักกุ้งด้วยตักชมพู่ด้วยแล้วก็มีของทอดกรอบด้วยเราไม่ได้ใส่พริกท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเผ็ดซึ่งเราอยากจะได้กลิ่นหอมกระเทียมหอมจากหัวหอมแดงที่ซอยบางๆแล้วเจียวกรอบครับแล้วก็มีถั่วมันๆหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็กุ้งเนี่ยเราจะผัดให้หอมด้วยน้ำมันกับน้ำปลานั่นแหละครับจะทำให้กุ้งเรามีรสชาติแต่ตัวชมพู่จะมีรสธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าเราจะมีแกเกลือแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลเท่านั้นเองที่จะทำให้เขาเป็น3รสนะครับแล้วเขารวมกันเป็นเมนูที่เรียกว่าสุขภาพได้เลยถ้าคนไหนไม่ชอบกุ้งท่านผู้ชมเป็นไก่ได้ไก่ฉีกนะครับถ้าใครชอบเผ็ดพริกซอยแล้วก็โรยลงไปได้เลยอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับท่านผู้ชมครับเป็นอาหารว่างแล้วก็ค่อยจะทานอาหารอื่นต่อๆไปเนี่ยอันนี้เหมาะเลยครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าอาหารทานเล่นดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับก็2เมนูผ่านท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ยอดเชฟไทยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันวันเสาร์หน้า 9:20 ครับทางช่อง5ยอดเชฟไทยอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ